ัสดีนะคะแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะเราห้องไหนกันบ้างห้องหนึ่งห้องหนึ่งมายังคะห้องหนึ่งมาครับผู้การจุ๊บครับผู้การจุ๊บทำทีผู้การจุ๊บวันนี้เราพูดกันเลยนะคะว่าเราอาจจะไม่มีคำสุภาพบอกอาจารย์ไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าหนูเคยใช้ยังไงหนูก็จะใช้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าวันนี้คือเลี้ยงรุ่นใช้อย่างเดิมอยู่เหรอยังมาไม่ครบเดี๋ยวก่อนนะคะแต่ละห้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องอยากรู้ความเป็นไปด้วยนะคะว่าคุณจบแล้วคุณไปไหนต่อทำมาหาแดกอะไรใช่แล้วแต่ห้องเจ็ดห้ามสัมภาษณ์นะ เพราะทุกคนเป็นมิตรหมดเลยใช่มิจฉาชีพ ค่ะตรงนั้นน่ะ จริงๆห้องหน้าห้องห้าเนี่ยจะสนิทกับห้องเจ็ดที่สุดเพราะเป็นมิตรไม่เรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือแต่แสดงว่าที่มาเนี่ยคือเรียนหนังสือแล้วถึงจะมีเมียไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆชื่ออะไรสุพจน์เหรอสุพจน์ซ้ายสุพจน์ขวาอะไรนะบุญประเสริฐปั๊บครูไม่ยอมโอเคคุยอะไรไม่ยอมกิมห้องอ๋อเขาน่ะไม่ได้ที่ไม่ถูกเนี่ยไม่ใช่กับกิมแล้วกลุ่มดังกับใครอ่ะนี่สรุปว่าจะให้กระเทยคุยกันใช่ไหมคะฮะอยากฟังแค่เรื่องอย่างนี้เหรอฮะคิดถึงใช่ไหมใครที่เคยเป็นโจทย์หมายถึงว่าโจทย์ในทางที่ดีหรือไม่ดีในทางที่ดีเนี่ยเรามองคนนี้คุ้นคุ้นเกมคุ้นคุ้นใครไหมที่แบบว่าเรามีฟิชเจอริ่งมีไหมไม่ต้องก็ฟังเพลงของจูดีแล้วครับเราฟังกันแล้วก็Living,
ส่งตัวแทนห้องมาเนาะยังโนให้ร้องเพลงไงโอเคโอเคโอเครู้เรื่องนะตอนนี้เอาคำถามไปก่อนนึงเหรอเอาสนุกสนานแต่อย่าให้ร้องเลยเดี๋ยวอาจารย์กลับเดี๋ยวกลับกันหมดนี่แต่จริงๆวันนี้เราต้องมีประเภทวิ่งไตเติ้ลข้างล่างก็บอกคะเพราะเราเห็นเด็กและสตรีมีครรภ์ด้วยที่มาฉันไม่ค่อยรู้ก็หัวใจของคนอ่านหนังสือเล่มใดวนเวียนวกวนแต่ไม่นานยังเข้าใจว่ารักกันคุณหมอบอกว่าปฏิบัติหน้าที่
ประทานมาพอสมควรแล้วนะฮะถึงแก่เวลาก็จะขอเปลี่ยนให้กับท่านอื่นบ้างนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหมอพันลบหน่อยครับครับเรียนท่านคณะอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะฮะที่ได้มาเจอนะครับได้พบได้มากราบอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆอ้าวใครได้เบาๆครับก็ตั้งแต่ปี29นะครับแป๊บเดียวนะฮะ32ปีที่เราจากมุนโยธินนะครับตอนนี้แต่ละคนก็มีหน้าที่การงานต่างๆมากมายนะครับก็ตอนนี้ผมเป็นแพทย์สัญญกรรมกระดูกและข้อนะครับอยู่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ถ้าใครมีปัญหาเรื่องข้อกระดูกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าต่างๆนะครับแล้วก็ฝังเข็มด้วยนะฮะฝังเข็มจริงๆวันนี้เนี่ยมีท่าทางบริหารนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆแล้วง่ายๆถ้าตามไปไหนง่ายคุณหมอใช่เพราะว่าตอนนี้ก็มีมาหาผมเยอะโดยเฉพาะวัยพวกเราเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเข่าปวดข้อนะครับแล้วก็ซึ่งจริงๆเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องท่าทางในชีวิตประจำวันของเราที่บางทีท่าทางไม่ถูกต้องนะครับตอนนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็เลยอยากจะแนะนำเอาคร่าวๆนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องท่าทางท่านั่งเนี่ยนั่งพยายามให้ก้นชิดพนักหลังพิงพนักอย่านั่งหลังได้ลอยนะครับห้องสามใครซ้อมกับหมอบ่อยๆก้อยมาเด็กก้อยมาเด็กไม่เขามีอยู่ก็ดูแลก้อยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้หมอหน่อยมาขอเสียงปรบมือต้อนรับสักแป๊บนึงนะครับจะได้มีประโยชน์จะได้ป้องกันเรื่องปวดหลังปวดเข่าเอาเรื่องท่านั่งนะครับนั่งนั่งโอเคมีสองสาวพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์วันนี้มานอกจากได้เจอเพื่อนมีประโยชน์นะนะมีเพื่อนเป็นหมอเป็นอย่างนี้เห็นไหมนั่ง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 ก้นชิดหลังพิงก้นชิดหลังพิงนะครับก้นชิดพนักหลังพิงพนักโอเคนะพยายามท่าท่าตอแหลมากเลยแต่นั่งข่อยห้างไม่ดีครับข่อยห้างไม่ดีนั่งข่อยห้างนี่จะปวดสะโพกปวดหลังนะดูนะเป็นประโยชน์อาจารย์ดูไว้นะฮะอาจารย์น่าจะไม่ไหวแล้วต้องดูหน่อยฮะแต่ที่สำคัญที่เลี่ยงก็คือที่เจอไปบ่อยคือนั่งแบบเอ็นเอ็นแต่นั่งพิงพนักโอเคครับพิงอย่างนี้ท่านี้ห้ามทำนะครับท่านี้จะปวดหลังกระดูกหลังจะเสื่อมนะครับเพื่อนๆเจอบ่อยเลยแล้วก็จะปวดร้าวลงขาชาขานั่งเอ็นเนี่ยที่มีช่องว่างนะท่านี้พยายามเลี่ยงนะครับพยายามนั่งให้ก้นชิดพนักหลังพิงพนักถ้าท่านไหนนั่งท่านี้ไปบ่อยเนี่ยจะเริ่มมีปวดหลังเนี่ยต้องรีบแก้ไขนะครับการต่อไปกระดูกจะเสื่อมโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณพรีเซนเตอร์นี่นั่งนี่นะท่านั่งนะท่านอนนะท่านอนนอนทับข้างบนข้างล่างนอนไงนะไม่ได้ฝันนะไม่ฝันเพราะตอนนี้ภาระหน้าที่มากขึ้นนะแล้วก็เป็นประธานมาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่สัตหีบไม่ค่อยมีเวลามาประชุมหรือเจอเพื่อนๆนะครับก็อยากจะลดหน้าที่ตอนนี้ก่อนนะครับแต่พยายามช่วยเหลือตลอดนะครับมีอะไรช่วยเหลือตลอดนะครับอยากจะให้เพื่อนท่านอื่นที่มีศักยภาพได้มาเป็นประธานด้วยนะครับได้ครับครับครับก็โอกาสนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับได้ครับเซฟมือหมอนะครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับเอาแปดได้มีนะครับสรุปว่าประธานรุ่นคนต่อไปของเราคือพระเอกอ๋อพระเอกสมุนไปได้ไหมครับได้ไหมครับเดี๋ยวเรื่องกรรมการเรื่องอะไรไม่ว่ากันต่อไปนะครับเอาอะไรหน้าไปทีนะครับเดี๋ยวเป็นประธานผู้กำกับอยากเป็นประธานที่จับพัดจับผูยัดเยียดยัดเยียดดีแล้วครับก็ยินดีนะครับที่จะมารับใช้ช่วยรับใช้เพื่อนๆนะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้มีงานอย่างนี้กันทุกๆปีนะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีไลน์กันอยู่นะครับผมคิดว่าเพื่อนแต่ละห้องเนี่ยน่าจะมีคอนเนคชั่นของเพื่อนแต่ละห้องอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาคอนเนคชั่นตรงนั้นเนี่ยฮะมารวมเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็อีกหน่อยอาจจะมีเราอาจจะต้องมาเขียนระเบียบการรุ่นอะไรที่มัน
เป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนที่เพื่อนที่ไม่ปกตินะครับที่เพื่อนที่ลำบากครับอาจจะมีการหาเงินเข้ารุ่นอะไรบ้างเพื่อที่จะเอาตรงนี้นะฮะมาเป็นทุนของรุ่นเพื่อที่จะหมุนเวียนในการช่วยเหลือเพื่อนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรปราบปลื้มใจที่ได้เห็นลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขที่ได้มาพบกันหลวงขอขอบใจแล้วก็ขออวยพรให้ศิษย์ทั้งทุกคนมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเป็นศิษย์ทั้งที่มีเกียรติมียศฐาบรรดาศักดิ์ซึ่งครูซึ่งได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานมีความปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ทุกคนแล้วก็สามารถมารวมกันเป็นครูซึ่งน้อยนักจะได้มีโอกาสได้พบอย่างนี้ครูก็ขอขอบใจแทนอาจารย์ทุกคนที่เธอมีน้ำใจนึกถึงแล้วก็เชิญพวกเราให้มาได้มาพบศิษย์รักทุกคนแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ขอให้ทุกคนเจริญต่อไปในอนาคตแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขลูกหลานเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกันขอขอบใจทุกคนจากท่านแรกครับครบยังหายยังหายเรียบร้อยแล้วอีกรอบนึงเหรอนี่เรามีเวลาแค่10นาทีนะไม่ได้เวลานอนอาจารย์นะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านประธานห้องเจ็ดยังไม่ได้ถ่ายเลยจะมอบของแล้วยังเว้ยน้องเปิ้ลอิจฉาห้องห้าอาจารย์วัฒนีไม่มีครับผมอาจารย์พลาดีก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์แล้วอีกท่านหนึ่งจ๋าป๊อปป๊อปป๊อปนี่ป๊อป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 นี่ป๊อปป๊อปป๊อปนี่ตกหล่นตกหล่นเนาะอาจารย์สุพงศ์โกรธทำไมได้เยอะเนี่ยนะอาจารย์เอาคืนอาการระเบียบวินัยมารยาองค์อาจซื่อสัตย์กล้าหาญกล้าเลิศขยันประหยัดอดทนภาคภูมิเรือล้นตามดุลพี่พี่ทำพี่ทำแต่ความดีเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวเราสนุกกันต่อเพื่อนฝากมาเพื่อนที่จ่ายเงินแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รับเสื้อไม่ต้องไปเซ็นรับแทนนะครับผมจะส่งให้พร้อมตัวนี้คนที่ไม่ได้มาเราก็ไม่คิดตังค์200ค่าตัวนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับไปคนนี้ย้ายไปที่ไหนแล้วเนี่ยมาอ่ะชูมือหน่อยป้อมอยู่ไหนป้อมโอเคโอเคป้อมเพชรเก๋ครับสกีทรายนะครับออกแบบสกีทรายมีอะไรนะครับออกแบบคอมพิวเตอร์นะครับออกแบบรถหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีใครวะขอบคุณด้วยนะครับผมก็ทำออร์แกไนเซอร์นะครับที่จัดงานโดทีมสื่อเย้ามา2รอบแล้วรอบนั้นที่ 3,000 คนรอบที่ผ่านมา80ปีก็ได้ 5,000 คนก็ถือว่าทำงานห้องเรียนโยธินประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ขอทำงานต่อไปในบทบาทของตัวเองนะตัวไหน
ผมประพันธ์ธนลักษณ์ที่เป็นผู้พันนะครับไอ้แต่ก่อนมีเรื่องแน่มีเรื่องก็ตัวแทนห้องเจ็ดก่อนแสดงความดีใจในงานวันนี้ที่ประสบความสำเร็จนะครับเพื่อนๆมาเยอะมากจริงแล้วห้องผมเนี่ยก็รวมตัวกันบ่อยก็จะค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดี๋ยวแน่นอนดีแต่เราอยากจะเจอพบปะกับสัตว์เพื่อนห้องอื่นด้วยเพราะว่าเราก็ลูกโยทีมเหมือนกันเนี่ยผมไม่เคยมาเลยนะไม่เคยสนใจด้วยเรียนตามตรงนะรับมาเป็นไงเป็นไงโหนี่ตะลึงมากเลยตะลึงไงความลับของประเทศอยู่กับผมครึ่งนึงคือว่าอะไรอ่ะปันอะไรความลับของประเทศอยู่กับผมครึ่งนึงเหรอฮะยังไงเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยอยู่กับผมครึ่งนึงครับครับที่ว่าผมบอกเนี่ยทุกคนตะลึงเลยจริงเหรอมันเรื่องอะไรผมทำให้เพื่อนรวยทุกคนรวยได้นะแต่ทิพตาเดียวว่ามาเลยโอ้โหเปิดพอร์ตเลยครับเปิดพอร์ตลงทุนเลยเดี๋ยวบอกให้ร่างทรงหรือเปล่าเนี่ยร่างโอ้ยยิ่งกว่าร่างทรงอีกของแท้อันนี้ของแท้ไม่ร่างทรงทำไมเนี่ยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ๋อเป็นผู้สอบบัญชีตลาดหลักทรัพย์โอ้โหตบมือหน่อยบอกแล้วพวกเราไม่ใช่ธรรมดาดีใจมากว่ะเพื่อนที่วันนี้เรามากันได้ขนาดนี้นะไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกมึงครั้งที่ไหนครั้งที่สองครั้งที่สองโอเคครั้งแรกปตอ.โอเคก็ดีใจมากที่มากันได้ขนาดนี้แล้วก็หวังว่าครั้งหน้าคำว่าครั้งหน้านะต้องมีนะเพื่อนทุกคนใช่ใช่นะเน้นเลยนะครั้งหน้านะไม่ว่าใครคิดว่าจะอยู่ถึงปีหน้าส่งเสียงหน่อยขอไม่ส่งเสียงไม่อยู่ไม่ได้มางานหน้าปีหน้าเพราะงั้นครั้งหน้าพวกมึงต้องมากันแล้วก็มาให้เยอะกว่านี้อีกใช่ทำไมเยอะนี่นะทุกคนเลยเพื่อนโอเคครับขอบคุณครับไอ้กูยังไม่ตายดีเพื่อนเต็งเต็งสมศักดิ์เต็งเก้าเสิร์ตดีกับลูกม่อเหมือนกันลูกม่อเก่าเรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.6นะครับก็ดีใจที่เจอเพื่อนๆมีอะไรให้ช่วยก็ฝากมาเลยบอกจ๋ามานะไม่ต้องบอกผมโอเคครับนี่เป็นเท่าแก่อะไรนะผมงอกผมดำทำให้งอกได้ติดต่อสมศักดิ์เต็งเก้ามาเสิร์ฟวาเดนี่นักกล้ามวาเดนนักกล้ามนะใครอยากรออยากอะไรใหญ่ๆอย่างนี้ชิปเปิ้ลชิปเปิ้ลวันนี้บอกว่าเสียดายอย่างหนึ่งนะสมัยเรียนเนี่ยห้องอื่นฉันไม่ได้เป็นหัวสักคนเลยเอาแต่ห้องฉันเป็นหัวก็ไม่รู้วันนี้โอกาสที่จะเอาไปโชว์เนี่ยอาจารย์มอเกษตรนะฮะดร.โชว์ดร.อาจารย์ดีครับดีครับทุกคนมาก็ดีใจครับมีใครไหมอาจิ๊กเราถือว่าเป็นงานจัดงานห้องไปด้วยนะครับในส่วนของห้องสามเนี่ยก็มากันมีแม่บ้านมาด้วยนะครับแม่บ้านคุณนายก้อยนะครับใครต้องการซื้อเครื่องสำอางก็เชิญนะครับโปรโมทด้วยแล้วก็วันนี้ก็มีเพื่อนๆที่ไม่เคยเจอหน้าบริษัทเอกชนนะครับอยากอยู่เรื่องการผลิตเงินภาษีศึกษาได้อ้าวเหรอโกงหลวงเหรอเอาโง่โง่ไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้โง่อ่ะเลี้ยงอะไรแล้วก็แข่งก้าวใหญ่ผมปัญญาพลครับผมครับแข่งลงครับลงใครจะมีเปิดลงเลี้ยงหมาแต่ว่าตอนนี้หาคนเลี้ยงเมียอยู่เลี้ยงแบบสามีเลี้ยงไม่ได้ยินเก่งเจี๊ยบหัวหน้าห้องเก่าปูเจี๊ยบเลยเจี๊ยบพูดอะไรหน่อยสวัสดีเลยไหมใครไม่พูดเดี๋ยวกูจับล็อกเองบนเวทีเลยฉายามาหาครับอยู่มาหาบริษัทเอกชนนะครับไม่ต้องดูแลเดี๋ยวไปก่อนครับดีไหมผมเอกนะครับเอกอุดรเชียร์บอลเชียร์อุดรครับอุดรเอฟซีอุดรเอฟซีครับอุดรเอฟซีห้องสองครับเชิญห้องสองครับใหม่มีความตั้งใจนะครับของในการจัดการในครั้งนี้นะครับให้ความมีความสำคัญในความร่วมมือกันในการจัดการครั้งนี้นะครับในการจัดการเพื่อ
ขอทรัพย์แน่โจ้ทรงเกียรติแม่พิการเวลาคนไอ้ป้อมไอ้ฟังหน่อยฟังหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูฟังเองห้องอะไรครับตะกี้ห้องอะไรห้องหนึ่งจบแล้วyou
Thank you.
Walking.